ปลาหมึกก็60ตามแซลมอน140ค่ะแล้วก็ตามหอยแครง80ตามทะเล150ค่ะตามอะไรโอ้โหตู้ราคารวมนะปูม้าเราเอาแต่วันนั้นคือไม่มีปูม้าค่ะครับเนี่ยเตะตัวใหญ่ๆนะวันนี้มีปูม้ามีทุกอย่างมีทุกอย่างเอาวันนั้นเขาบอกว่าไม่ครับไม่มีปูม้าไม่มีแล้วก็มีกุ้งมีหมึกมีไข่แดงมีหอยแครงมีแซลมอนมีกระโหลกมีตำขนมจีนก็จริงๆถ้าไอ้พวกเนี้ยปกติมันราคาเท่าไหร่แต่เราไม่ได้คิดตำทะเลใช่ไหม150วันนั้นหรือเราคิดไม่ไม่ค่ะทะเลหนูไม่มือหอยแมลงคู่หอยเนาะหอยแมลงคู่ที่ทะเลทะเลค่ะวันนั้นใส่วันนั้นใส่ข้าวโพดนะใส่ข้าวโพดสามฝักตรงหน้าอกก็ได้ขอเสียงกับแซลมอนขอเสียงค่ะไม่เขาก็ไม่จริงเขาบอกว่าให้ต้นอื่นไปแล้วค่ะแล้วไปส่งค่ะนานไหมล่ะไม่นานเท่าไหร่ปลาลาใช่ไหมครับครับพี่ลูกซ้อมมาจากไหนว่ายังไงเอาครับลูกค้าอันนี้เราส่งไกลสุดเท่าไหร่นี่ครับเวลาเราไปส่งให้เขาอย่าถ่ายหน้าหนูนะจริงคนสวยน่าจะไม่เห็นหน้าเลยไม่ถ่ายหน้าหนูเห็นแวบๆก็ได้ไม่จะถ่ายข้างหลังเล่าอย่างนี้แล้ววันนั้นเป็นยังไงแล้วราคาเราขายมานานแค่ไหนละหนูเพิ่งเปิดยังไม่ถึงปีหรอกค่ะหนูกลับมาขายอีกครั้งแต่รอบแรกหนูก็เคยขายแล้วค่ะขายแบบไหนยังไงขายสูงเหมือนกันส่วนมากหน้าร้านไม่ค่อยมีคนมาซื้อก็มีอยู่แต่ไม่มีไม่เยอะเหมือนข้าวโทรมาสั่งแล้วเอาไปส่งค่ะคือหนูส่งฟรีจริงแถวนี้ถ้าไกลๆเหมือนบิ๊กซีหนูคิด10บาทค่าส่งค่ะแล้วลูกค้าที่ผ่านมาเป็นยังไงครับเขาก็ไม่ว่าอะไรวันนั้นเข้ามาสั่งหน้าร้านเลยว่ารวมทุกอย่างคงไม่ถึง500หรอกเนาะเขาบอกงี้ค่ะเขาก็สั่งก็กลับบ้านไปกินคนเดียวกันหรือว่าคนละคนคนละคนค่ะแล้วคนนี้เราชี้แจงเขาว่ายังไงครับสำหรับคนที่เขาอ๋อตอนเขาสั่งเขาถามว่าหมดหรือยังแน่หนูว่ายังจ้ามีพี่หนูมีกุ้งมีหมึกแต่ว่ามีแซลมอนมีอะไรงี้ค่ะแล้วก็บอกว่าปูม้าหมดเอาใส่หมดทุกอย่างเขาบอกงี้เราก็เลยตำให้เขาเหมือนที่ตำให้คนก่อนหน้านี้ค่ะแล้วเขาก็บอกค้าว่าราคาเท่าไหร่แต่หนูมีสายเข้าพอดีมีคนโทรมาสั่งเอ้ยส้มตำหนูบอกว่าแป๊บนะหนูก็รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้ตอบตามเสร็จหนูจะออกไปฝนตกหนูก็ว่า440นะรวมทั้งหมดแล้วหนูก็วางโทรศัพท์ไว้ฝนมันตกค่ะมอเตอร์ไซค์ไปส่งเขาค่ะเขาก็บอกว่าหนูไปถึงหน้าบ้านเขาก็รับเอาว่าทำไมแพงจังค่ะหนูก็ว่ามันมีแซลมอนด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็โพสต์หนูก็เลยไปเม้นว่าพี่เทโชเลยว่าเหมาะสมกับราคาไหมอย่างนี้เขาก็ไม่เทบอกว่าให้คนอื่นไปกินแล้วแล้วจริงๆเขาบอกว่าเขาไปกินห้างดังๆใหญ่ๆเขาบอกว่าราคาเต็มที่ไม่เกิน250อันนี้เราคิดว่าจากวัตถุดิบเรานี่ขายราคานี้ได้ไหม250ไม่ได้ค่ะทำไมครับเพราะมันราคาสูงอยู่หนูก็ไม่ได้อะไรค่ะพิกค่าอะไรนี้ค่าต่ำคือจริงๆเราเคยขายแล้วก็หยุดขายแล้วก็มาขายใหม่ใช่ค่ะขายใหม่ได้ประมาณปีนึงไม่ถึงค่ะสองเดือนนี่มั้งเดือนสองเดือนกว่าค่ะหนูเพิ่งกลับมาขายว่าหนูไม่ได้ทำงานก็คือกลับมาขายใหม่ก็ขายแล้วก็เปิดเพจขายอย่างเงี้ยใช่ค่ะสั่งได้เพจก่อนหน้านั้นขายที่ไหนขายที่นี่เหมือนกันอยู่ตรงอ๋อที่นี่ค่ะส่งเหมือนกันค่ะโอเคงั้นก็คือจริงๆเรายืนยันว่ามันเป็นราคาที่ใช่ค่ะสมเหมาะสมควรก็คือว่าวันนั้นใส่ทั้งมีทั้งข้าวโพดมีทั้งปลาแซลมอน20กว่าชิ้นกุ้งประมาณ10ตัวหอยแครง20แมงคู่อีก20แต่วันนั้นไม่มีปลาหมึกปลาหมึกด้วยปลาหมึกอีกส่วนนึงเนาะแล้วพี่เขาก็ทักมาเขาก็บอกว่าพี่คิดว่ามันได้ยางละนิดละหน่อยเขาบอกนี้แต่ว่าหนูไม่ได้ใส่ยางละนิดละหน่อยหนูใส่แบบถุงใหญ่เลยถุงนี่ค่ะที่หนูใส่ไปนี่ค่ะเกือบเต็มเลยนี่เอาถุงขนาดนี้ใช่ค่ะ
แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเมื่อวานหนูก็เลยโทรไปบอกว่าหนูขอเลขบัญชีเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายแล้วหนูจะโอนเงินคืนให้คนละครึ่งหนึ่งค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าส่งมาเถอะค่ะแล้วหนูโอนคืนให้เพื่อความสบายใจนี่ค่ะ เขาก็ไม่ให้เลขบัญชีค่ะคือถ้าเขาอยากได้เงินคืนก็พร้อมจะคืนให้ใช่คืนให้ค่ะไม่เป็นไร